คนที่เรียกตัวคุณมาพบวันนี้คือท่านรองวัฒนาท่านบอกกับผมว่าอยากจะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวท่านจะคุยอะไรกับผมนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ผมอยากจะเตือนคุณไว้อย่างท่านรองคนนี้แกมีอิทธิพลสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายหน้าที่ราชการของเราได้เลยโอ้คนใหญ่คนโตระดับนี้ถ้าอยากจะคุยกับผู้กองกระจอกกระจอกอย่างผมเรียกผมไปคุยที่ห้องทำงานก็ได้ครับไม่ต้องมาเลี้ยงข้าวผมให้มันสิ้นเปลืองแบบนี้หรอกเขาคงมีเรื่องที่อยากจะขอร้องคุณให้ช่วยท่านรองแน่ใจนะครับว่าจะไม่เข้าไปคุยกับผมเขาไม่ได้เชิญคุณเข้าไปเถอะผมจะรออยู่ที่รถนี่แหละครับท่านขออนุญาตครับนี่ผู้กองทอมครับผมร้อยตำรวจเอกทอมวิษณุพงศ์รายงานตัวครับเชิญนั่งตามสบายเลยถ้าอะไรสั่งได้เลยนะมาสั่งได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องแล้วผมทานมาเรียบร้อยแล้วครับแน่ใจนะว่าจะไม่สั่งไม่สั่งดีกว่าครับผมมีธุระต้องทำเสร็จจากที่นี่แล้วคงต้องรีบไปเลยเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันคุณรู้จักเสียโจใช่ไหมครับในฐานะตำรวจกับผู้มีอิทธิพลที่ชอบทำผิดกฎหมายแล้วคุณรู้ไหมว่าปีหนึ่งเสียโจเข้าบริจาคเพื่อสังคมมากน้อยแค่ไหนผมไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกครับผมสนใจแต่เรื่องที่เสียโจทำผิดกฎหมายเท่านั้นคุณน่ะยังเด็กผู้กองไม่รู้เรื่องอะไรเลยเคยได้ยินคำว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหรือเปล่าท่านรองอยากจะบอกอะไรผมบอกมาตรงๆเลยดีกว่าครับก็ได้1ล้านบาทต่อเดือนเพื่อแลกกับการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เรื่องบางอย่างเนี่ยก็ไปปล่อยไปซะบ้างจะมาต้มฉินให้มากนะโอเคป่ะไม่โอเคผมจะไม่มีวันทำเรื่องผิดแบบนั้นแน่ขอตัวนะครับท่านเดี๋ยวผู้กองถ้าผู้กองออกจากห้องนี้ไปรับรองชีวิตแกเปลี่ยนแน่เด็กไปมีเรื่องอะไรท่านรองขอให้ผมทำเรื่องผิดกฎหมายคุณปฏิเสธใช่ไหมใช่ครับผมจะไม่มีวันทรยศต่ออาชีพตำรวจของผมเด็ดขาดดีตอนนี้ต่อไปคุณต้องระวังตัวให้มากผมเชื่อแน่ว่าเรื่องคงไม่จบแค่นี้แน่ครับท่าน